Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันต่อค่ะยังพูดคุยกับอาจารย์มิวนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือค่ะเดี๋ยวอาจารย์มิวก็จะมาสาธิตวิธีการบริหารข้อมือสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งผ่านการผ่าตัดนะคะพังผืดตรงข้อมือมาแล้วก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าโอ้ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้เหลือเกินนะคะใช้ข้อมือเป็นแบบแม่ค้าผัดกับข้าวยกของหนักบ่อยๆมีอาการปวดข้อมือบ่อยๆซึ่งถ้าบริหารนี้สามารถช่วยได้ช่วยได้ครับช่วยบรรเทาได้ในคนที่ยังไม่ได้ผ่าตัดที่เป็นไม่ค่อยเยอะหรือว่าคนที่ผ่าตัดมาแล้วก็ช่วยให้แบบว่ามีการเคลื่อนของเส้นประสาทให้ไม่เกิดพังผืดครับทำให้ไม่เกิดกลับมาเป็นซ้ำอีก อันนี้ง่ายๆตอนแรกเลยนะครับอาจจะเป็นแค่ท่ายืดธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือเหมือนยกแขนขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็จับเนี่ยครับยืดขึ้นมาใช่อันนี้เป็นท่าแรกชายืดขึ้นมาแบบนี้เลยครับยืดค้างไว้แต่เราไม่ต้องเกร็งตรงข้อมือนะครับเหมือนยืดไว้เฉยๆก็คือใช้มืออีกด้านหนึ่งเนี่ยดันไปใช่ดันไปอันนี้มันจะได้การยืดตรงกล้ามเนื้อตรงท้องแขนของเราด้วยใช่ครับด้วยนะคะนอกจากข้อมือนะคะอันนี้คือควรจะต้องค้างไว้ค้างไว้สักประมาณ10วินาทีนับ1ถึง10ห้ามกั้นหายใจประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยทำสักประมาณตอนเช้าสัก10ครั้งเย็นสัก10ครั้งอะไรก็ได้ครับสองครั้งเลยใช่ครับส่วนถ้าเกิดเป็นบริหารพวกเคลื่อนเคลื่อนเส้นประสาทเส้นประสาทเขาเรียกว่าเส้นประสาทมีเดียนตรงนี้ครับใช่ค่ะเวลาเราทำท่าแรกก็จะเป็นเหมือนกำมือธรรมดากำมือปกติอย่างนี้เลยนะครับกำมือค้างไว้ท่าละประมาณ5วินาทีนะคะท่าที่2เสร็จแล้วเราแบมือนะครับแบมือแบมืออีก5วินาทีแบธรรมดาเลยนะคะท่าที่3เรากระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้ครับกระดกข้อมือขึ้นใช่กระดกเราจะรู้สึกมีความตึงนิดนึงพอกระดกข้อมือขึ้นมีค้างไว้5นาทีท่าที่4เรากางนิ้วโป้งออกไปครับกางนิ้วโป้งออกไปด้านข้างใช่ครับท่าที่4เราอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับท่าที่5ต่อไปเนี่ยเราจะหมุนมือออกเป็นอย่างนี้เหมือนท่าลำอย่างนี้ครับใช่พอหมุนมือออกมันจะรู้สึกตึงลงมามากขึ้นพี่บิวรู้สึกไหมครับรู้สึกท่าที่6สุดท้ายเราก็จะดันนิ้วโป้งขึ้นมาด้วยอาจจะใช้มือข้างนึงดันนิ้วโป้งขึ้นมาใช่ครับทำแบบนี้ครับก็คือค้างไว้ท่าละ5วินาทีทำแบบนี้ก็คือ6ท่าเนี่ยครับเราค่อยๆผ่อนลงกลับมาต้องบอกเน้นนิดนึงว่าเวลาทำแต่ละท่าเราไม่ต้องไปเกรงมากนะครับเหมือนปล่อยทำธรรมชาติประมาณนี้ครับอย่าลืมหายใจเข้าออกช้าๆด้วยนะคะเดี๋ยวทวนกันอีกทีนะครับจะได้จำได้ท่าที่1กำมือปกติครับครับท่าที่2นะครับแบมือออกมานะครับท่าที่3กระดกขึ้นกระดกขึ้นแล้วกระดกขึ้นเสร็จก็กางนิ้วโป้งออกกางนิ้วโป้งออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมุนกลับมาเหมือนท่าลำอย่างนี้ครับหมุนออกมาอย่างนี้นะครับหมุนออกมาเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็เอานิ้วโป้งกางออกมาขึ้นค่ะใช่ครับท่านี้จะทำบ่อยแค่ไหนดีก็คือทำอย่างนี้ครับถือเป็น1ครั้งนะครับเนาะก็คือทำเป็นเซตก็ได้เหมือนกันเลยก็คือจะเช้า10เย็น10ก็ได้หรืออาจจะแบ่งก็ได้เป็นเช้า5กลางวัน5เย็น5ก็ได้ก็อย่าลืมทำทั้ง2ข้างเลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่าตัดมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก็ควรจะต้องทำทั้ง2ข้างก็ควรทำครับแต่ว่าผ่าตัดก็อย่าลืมนวดคลึงตรงแผลเป็นด้วยใช่ค่ะก็ไม่งั้นเดี๋ยวพังผืดก็จะกลับมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าผ่านการผ่าตัดไปแล้วมันสามารถรักษาอาการนี้ได้หายขาดไหมคะครับจะต้องบอกว่าเวลาเรานึกภาพนะครับเหมือนกับว่าเส้นประสาทเราเนี่ยเป็นกิ่งไม้ก็ได้ครับหรือว่าเป็นแบบว่าก้านใบไม้อะไรพวกนี้ครับถูกกดทับมานานนะครับมันก็ต้องมีรอยช้ำครับพี่พอช้ำเนี่ยพอเราไปเลาะตัวพังผืดที่มันกดทับออกแล้วเนี่ยครับก็จะยังไม่หายทันทีนะครับต้องบอกว่ามันจะมีการต้องดูการ recovery หรือการฟื้นฟูของมันกลับมาว่าภายในระยะเวลากี่เดือนไอ้พวกที่ชาเนี่ยลดลงไหมหรือว่าที่อ่อนแรงเนี่ยแรงดีขึ้นไหมต้องบอกว่ามีบางกรณีเช่นเดียวกันที่เขาโดนกดมากๆจริงๆแล้วครับกดจนแบบว่าพวกกล้ามเนื้อตรงเนี้ยบุ๋มหายไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะกลับมาได้ไม่เยอะมากอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งให้คนไข้ผู้ป่วยทราบด้วยว่าอาจจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเลยครับก็ต้องดูบางทีอาจจะไม่กลับมา 100% ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะใช่ค่ะเอาละค่ะระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์มิวได้นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะหรือว่าคำถามอื่นๆลองโทรศัพท์มาปรึกษาก่อนได้023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook ของ Rama Channel นะคะมีคำถามฝากเข้ามาค่ะอาจารย์จาก Facebook บอกว่าอยากจะขอคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรครูมาตอยค่ะอย่างเช่นอาหารที่รับประทานแล้วสามารถช่วยหายปวดข้อกระดูกแล้วก็ให้ใช้ชีวิตปกติได้ค่ะครับหลักๆเลยนะครับโรครูมาตอยเนี่ยหลักๆคือยาที่เป็นตัวควบคุมไม่ให้ตัวโรคเนี่ยดำเนินไปมากขึ้นนะครับเนาะถ้าเกิดสมมติเรากินยาแล้ว
แล้วคุมไม่ได้แปลว่าต้องมาดูอีกทีนึงว่าค่าอักเสบเนี่ยยังเยอะอยู่หรือเปล่ายาที่เรากินเนี่ยปริมาณหรือขนาดเนี่ยมันพอเพียงหรือเปล่าซึ่งคุณหมอเขาจะมีการคุณหมอโรคคอเนี่ยครับเขาจะมีการนัดมาประเมินซ้ำอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ายาไม่เพียงพอจะต้องมีการเพิ่มยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดยาเพียงพอดีแล้วเนี่ยตัวโรคไม่ควรแอคทีฟมากก็คือไม่ควรต้องปวดมากครับแต่ในแง่ของอาหารการกินเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เน้นมากเป็นพิเศษครับก็อาจจะเป็นถ้าเกิดสมมติว่ามีพวกความเกี่ยวกับข้อเสื่อมร่วมด้วยข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่พวกเข่าหรือไหล่อะไรเงี้ยครับบางทีเป็นที่นิ้วเป็นที่ใดร่วมด้วยในโรคผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ยครับก็จะข้อเสื่อมง่ายใช่ไหมครับเราอาจจะมีการกินพวกอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นพวกถ้าเป็นในแง่ของยาเพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกกลูโคซามีนซัลเฟตซึ่งเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเพิ่มน้ำในข้ออะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะกินเพิ่มเติมได้พวกนี้ครับแต่ว่าถามว่าอาหารอะไรที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโรคนี้เลยไหมก็จะไม่ได้มีเป็นพิเศษครับหลีกเลี่ยงการแบบว่าอักเสบการกระแทกอะไรจะดีกว่าดีที่สุดแล้วก็ตัวโรคที่รักษาถ้าเกิดยังแอคทีฟอยู่ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอโรคข้อว่ายาที่กินเนี่ยเพียงพอไหมหรือค่าอักเสบของเราตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วหรือยังอย่างเงี้ยครับค่ะตอนนี้ขออนุญาตรับสายกันก่อนนะคะจากคุณบันนี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณบันนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะก็สอบถามเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังโค้งนะคะครับอยากทราบว่ามันควรตัดกระดูกไหมคะอ๋อต้องบอกว่ากระดูกสันหลังคดเนี่ยครับก็ต้องดูว่าเราคดที่ตำแหน่งไหนแล้วคดมากน้อยแค่ไหนบางทีถ้าเกิดคดที่ตำแหน่งตรงเอวแต่ถ้าคดไม่เยอะมากเนี่ยครับการจัดกระดูกเนี่ยหมออาจจะยังไม่ค่อยแนะนำมากในช่วงแรกนะเพราะเราสามารถปรับพฤติกรรมได้เช่นมีการแบบว่าออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มเติมให้กล้ามเนื้อด้านที่มันคดไปแล้วมันทำงานมากเกินไปให้มันยืดเหยียดหรือว่ากล้ามเนื้อที่มันโดนยืดมากเกินไปให้มันมีการออกแรงให้แข็งแรงมากขึ้นได้ก่อนครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นมากๆเนี่ยครับการจัดกระดูกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเหมือนเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะๆแล้วอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะมีการไปกดทับเส้นประสาทมากขึ้นถ้าจัดกระดูกเนี่ยตอนนี้การจัดกระดูกเป็นเหมือนการแพทย์ทางเลือกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าจัดแล้วดีก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจัดแล้วไปโดนตรงเส้นประสาทมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทแล้วทำให้เกิดการแบบว่าอ่อนแรงหรือว่าชามากขึ้นตามมาได้ครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับค่ะอย่างอาการของปันนิ่งในตอนนี้ค่ะก็คืออยู่ในช่วงที่ปวดหลังแล้วก็มันก็แบบปวดจี๊ดขึ้นมาระดับนี้ถือว่าอันตรายหรือยังคะปวดจี๊ดขึ้นมาลักษณะของการปวดเนี่ยเป็นปวดแบบตึงๆที่กล้ามเนื้อหรือปวดแป๊บมาที่แขนหรือขาอะไรอย่างนี้เลยอะครับปวดช่วงเอวอะค่ะเพราะโค้ดตรงช่วงเอวแล้วถ้าเกิดก้มไปมันก็จะแบบปวดขึ้นมาซึ่งเราแบบว่าไม่สามารถก้มสุดได้ลักษณะนี้น่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อครับบางทีถ้าเกิดสมมติว่าไปให้คุณหมอตรวจก่อนแล้วก็ดูว่ากล้ามเนื้อบริเวณตรงส่วนไหนเนี่ยที่มีการหดเกร็งมากๆอาจจะต้องมีการยืดเหยียดเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับหรือว่ามีการใช้พวกตัวช่วยอื่นๆเช่นการใช้ความร้อนช่วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ท่ายืดหรือว่ามีการนวดเบาๆนิดนึงเนี่ยครับก็อาจจะคลายได้ครับเราต้องรบกวนถามคุณบันนี่ว่าตอนนี้แบบกระดูกคดเนี่ยเป็นตรงส่วนอกหรือส่วนเอวหรือส่วนไหนล่ะครับเป็นตรงส่วนเอวค่ะเป็นเยอะมากไหมครับก็คือเห็นได้ชัดจากการดูภายนอกไหมครับหรือว่าดูไม่ค่อยชัดภายนอกดูไม่รู้ค่ะบางทีดูไม่รู้มันก็คดไม่เยอะมากโอเคครับผลต่อการใช้ชีวิตนิดหน่อยค่ะครับถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นเนี่ยหมออาจจะไม่ได้แนะนำให้จัดกระดูกเลยทันทีนะครับหมออาจจะแนะนำให้มีการยืดเหยียดก่อนที่จริงการยืดเหยียดของภาวะกระดูกสันหลังคดเนี่ยครับคือที่จริงสามารถเปิดดูในทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคดเนี่ยนึกภาพถ้าเกิดคดเป็นตอนนี้คุณบันนี่พอทราบไหมครับว่ามุมคดของเราไปอยู่ด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านซ้ายใช่ไหมครับถ้ามุมคดไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงกล้ามเนื้อข้างด้านขวาของคนเราเนี่ยมันจะถูกยู่เข้ามาพอยู่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องยืดนิดนึงถ้ายืดง่ายๆคือเราเหมือนเรานอนครับเรานอนเอาด้านขวาลงก็คือนอนตะแคงขวาครับใช่แล้วก็เหมือนยกตัวเหมือนดันใช้ศอกดันตัวขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเป็นการยืดด้านขวาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มแรงของข้างซ้ายทำเป็นประจำเนี่ยอาจจะช่วยให้เราแบบว่าลดการตึงของกล้ามเนื้อได้แล้วเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้านนึงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ต่ยังไงก็ตามที่จริงตัวของกระดูกคดเนี่ยมันมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะพี่วิมก็คือถ้าบางคนคดหลายตำแหน่งบางคนคดเป็นตัว S เลยก็มีเหมือนกันมันจะเป็น C curve กับ S curve ถ้า C curve ก็คือคดตำแหน่งเดียวอาจจะคดที่ตรง L อย่างเดียวเลยครับก็ยืดท่าพวกนั้นได้แต่บางคนเนี่ยคดเป็นตัว S เลยเป็นรูปงูไงครับอาจจะต้องมีการดูเอ็กซเรย์ร่วมด้วยแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมนิดนึงครับใช่ถ้าทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับนะคะใช่ครับคือวันนี้คะค่ะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นก็ไปปรึกษาคุณหมอด้วยใช่ครับนะคะเพราะบางทีมันต้องมีการตรวจประจำปีด้วยว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยเอ็กซเรย์อ่ะกระดูกคดของเราคดมากขึ้นไหมถ้าคดมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมากแบบเกินความปกติเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่เกราะชุดเกราะอะไรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับคุณบันนี่รบกวนต้องอาจจะต้องไปตรวจซ้ำบ่อยๆสักปีละครั้งอะไรประมาณนี้ครับได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณบันนี่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งคำถามจาก Facebook Rama Channel นะคะบอกว่ารู้สึกปวดท้ายทอยมากค่ะถามว่าจะมีอันตรายไหมคะอาจารย์คำถามนี้ค่อนข้างกว้างเลยครับพี่บีมเพราะว่าปวดท้ายทอยเนี่ยท้ายทอยมาจากได้จากหลายสาเหตุเลยบางทีปวดจากข้างในอันนี้อาจจะอันตรายต้องรู้ว่ามีการปวดจากพวกเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดสมองหรือเปล่าเส้นประสาทสมองบางคนมีพวกภาวะพวกเส้นเลือดเส้นโลหิตในสมองโป่งพองหรือแตกหรืออะไรนี้หน่อยก็ปวดได้มากๆปวดอาการปวดจะเป็นปวดแบบปวดมากเลยทีเดียวแต่บางคนถ้าเกิดปวดจากเช่นอย่างที่พี่บีมบอกตกหมอนแล้วมีการปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ไม่อันตรายเราทำท่ายืนได้ท่าที่เราบอกกันส่วนใหญ่เลยก็คือที่เอามือประสานท้ายทอยแล้วก็กดลงนะครับกดลงเท่าที่ไหวให้มันตึงอยู่ในตึงถ้าตึงแบบนั้นแล้วเรารู้สึกอาการปวดเป็นเหมือนกับที่เราเป็นเนี่ยก็คิดถึงกล้ามเนื้อมากกว่าแต่ยังไงก็ตามอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆเสริมด้วยเช่นมีโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะช่วงนั้นที่ปวดเนี่ยความดันโลหิตสูงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้ามากขึ้นเยอะๆแบบบางทีเกินตัวบนเกิน160เนี่ยครับอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วว่าเรามีปัญหาอื่นๆแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอันตรายได้เช่นเดียวกันครับนะคะใช่ครับก็เรียกว่าเป็นทั้งอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแค่ปวดกล้ามเนื้อหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็หมั่นสังเกตตัวเองด้วยใช่เพราะฉะนั้นอาการที่บอกมาอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพออาจจะต้องบอกลักษณะมากขึ้นว่าปวดยังไงปวดลึกแค่ไหนหรือว่าปวดจี๊ดๆขึ้นมาหรือว่าปวดร้าวไปที่บริเวณไหนหรือเปล่าอะไรครับอาจจะช่วยบอกได้แต่ยังไงก็ตามที่ดีที่สุดคือมาตรวจนะครับใช่กลับมาเรื่องราวของพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือค่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ไปรักษาไม่ไปดูแลเลยอาการเหล่านี้มันจะสามารถส่งผลอะไรในระยะยาวหรือว่ามันจะเป็นอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์มีส่งผลได้แน่นอนครับก็คือระยะยาวถ้าเกิดอย่างที่บอกเส้นประสาทโดนกดทับไปนานกดทับมากขึ้นเรื่อยๆตามความเสื่อมของร่างกายเราใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยกล้ามเนื้อหายเลยก็คือกล้ามเนื้อแบบไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงหรือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันตายครับมันไม่ดีกล้ามเนื้อหายก็จะทำให้เราใช้งานมือข้างนั้นได้ไม่ดีสังเกตได้ยังไงบางคนเขียนหนังสือได้ไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นข้างที่ถนัดอย่างเงี้ยครับหรือบางคนอย่างที่บอกหยิบจับของหลุดมือไปเนี้ยก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเลยครับพี่บีมใช่เพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่เล็กๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตใช่บางคนแบบอายุไม่เยอะเลยแต่ว่าอายุสักประมาณ 40-50 ถือว่ายังควรเป็นวัยที่แอคทีฟทำงานได้อาจจะไม่ได้ทำงานหนักแต่ว่าอาจจะต้องยกของนู่นนี่เนี่ยต้องทำได้แต่บางคนทำไม่ได้แล้วด้วยปัญหาพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับค่ะสุดท้ายให้อาจารย์มิวฝากถึงโรคนี้หน่อยค่ะพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือค่ะก็อย่างที่บอกครับอาการของโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการชาแรกๆเลยก็จะเป็น3 นิ้ว 3 นิ้วช่วงนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางอาจจะมีนิ้วนางมานิดหน่อยนะครับถ้ามีอาการคล้ายๆแบบนี้เนี่ยทำให้แล้วมักจะเป็นตอนที่เราแบบมีอาการแบบมีการทำงานหรือเกร็งข้อมือเนี่ยครับอันนี้อาจจะนึกถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือหรือว่ามีการทับกดทับของเส้นประสาทข้อมือได้แต่สิ่งที่ควรระวังอย่างหนึ่งคือบางคนมีอาการชามือสองข้างซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบเยอะนะครับส่วนมากพังผืดทับเส้นประสาทชาสองข้างได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่เท่ากันแต่บางคนอยู่ดีๆก็ชาสองข้างเท่ากันเลยมีการชาเท้าด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นแค่พังผืดทับเส้นประสาทเราอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันนี้ต้องรีบมาตรวจนะครับเพราะถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับทางร่างกายข้างในอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะใช่ค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลความรู้ดีๆมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์นิวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่บิงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้ใหม่นะคะเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11 โมงถึงเที่ยงทางทรูวิชั่นช่อง 42 MBT ภาคกลางช่อง 11และดร.
ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้บีมและอาจารย์มิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ